แชร์เคล็ดไม่ลับใช้กล่องพลาสติกใส่อาหารยังไงให้ปลอดภัยและใช้งานได้นาน 1. เลี่ยงการนำไปใส่อาหารมันเช่นแกงอาหารทอด 2. เลี่ยงการนำไปใส่อาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นน้ำพริกกะปิ 3. เลี่ยงการนำกล่องพลาสติกที่เสื่อมสภาพแล้วมาใส่อาหารเช่นมีคราบเหลืองมีกลิ่นเหม็นจากวัสดุพลาสติกมีรอยแตกมีรอยขาวที่อาจเกิดจากการอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิที่สูงและใช้ระยะเวลานานเกินไป 4. เลือกใช้กล่องอาหารที่มีสัญลักษณ์ BPA free เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพเมื่อนำมาใส่อาหารค่ะ 5. ถ้ากล่องใส่อาหารมีขอบยางอย่าลืมแกะขอบยางออกมาล้างบ้างนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไว้มามีนะจะทำคลิปวิธีการแกะล้างให้ดูในคลิปหน้านะคะ 6. ไม่นำกล่องอาหารไปใช้ผิดประเภทเช่นนำไปรองหั่นอาหารเพราะจะทำให้พลาสติกเป็นรอยมีดและทำให้พลาสติกเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นค่ะ 7. ไม่นำกล่องพลาสติกไปอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิที่สูงและใช้ระยะเวลานานเกินไปหากจำเป็นควรถ่ายอาหารมาใส่ภาชนะแก้วหรือเซรามิกแทนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูเคล็ดลับดีๆที่ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการดูแลของใช้ในบ้านมาฝากทุกคนค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากให้หมามีนะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้นะคะ